ในที่สุดก็ถึงเวลาของยูโรเบส11หรือว่าเบส XI นักเตะที่โชว์ฟอร์มดีมากที่สุด11คนในศึกยูโร2024และผมสามารถรวยจากแพ็คนี้ได้หรือไม่ข้อเสนอยูโรเบส XI 800 FC Point รุ่นนักเตะ92ถึง101ที่ด้านในก็อุดมไปด้วยยูโรเบส XI และนักเตะชั้นนำของเกม FC Mobile ผมสามารถรวยจากแพ็คนี้ได้หรือไม่แพ็คที่เรทออก92สูงถึง 48% ส่วนตัวที่เราต้องการ99 100 101น้อยกว่า 1% ผมสามารถรวยจากแพ็คนี้ได้หรือไม่แพ็คที่ผมเปิดครบ10ครั้งแล้วเราจะได้เปิดนักเตะยูโรเบส XI 99ถึง101อันนี้ดูเข้าท่าจะรวยหรือไม่ไปดูเพจเจ๊นันเกมมิ่งรับเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและเกมมืออีกด้วยไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG Free Fire Mobile Legends สนใจติดต่อเพจเจ๊นันเกมมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเพจแท้ผู้ติดตามหลักแสนก่อนอื่นต้องบอกว่าผมแอบตกใจเล็กน้อยนะเพราะว่าผมสะสมเพชรมาถึง 143,000 เพชรและไม่สามารถเอาไปทำเชี่ยอะไรได้เลยกับแพ็คใหม่นะฮะถึงอย่างนั้นผมก็มี 24,000 FC Point ที่จะเมาส์แพ็คข้อเสนอยูโรเบสได้ไง30แพ็คส่วนอันเทศ9901อีก3ใบ 3,000 ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงลุยกันเลยครับผมแพ็คแรก800 FC Point ปาดขวา1ทีขอให้วอล์กออกมาก่อนมันก็ไม่เกินคาดนะครับผมเรท92 48% นะเพราะฉะนั้นส่วนมากอาจจะไม่ส่วนมากอาจจะทั้งหมดไม่วอล์กวันนี้เพราะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 48.15% ถ้าเราเปิด100ครั้ง48ครั้งจะไม่วอล์กส่วนนักเตะโอเวอร์ออล99ถึง101น้อยกว่า 1% นั่นหมายความถ้าเราเปิด100ครั้งอาจจะไม่มี99ถึง101วอล์กออกมาเลยนะครับผมและแพ็คนี้มันจำกัดแค่30ครั้งบันเทิงไปครับผมแพ็คที่2ถ้าวอล์กมาถือว่าอัศจรรย์ใจและก็อีซี่แพ็คที่3วอล์กมายังไม่วอล์กแพ็คที่4ปาดขวาลูด1ทียังไม่วอล์กแล้วก็แพ็คที่5ก็ยังไม่วอล์ก ผมแนะนำให้ทุกคนนะครับผมดูเวลาคลิปของคลิปนี้เลยนะถ้าคลิปนี้มีไม่ถึง5นาทีแสดงว่า30แพ็คนี้ไม่วอล์กทุกท่านสามารถปิดคลิปนี้แล้วไปดูคลิปอื่นๆในช่องแฮมไรเดอร์ได้เลยนะครับผมกดแพ็คที่6ไปแล้วก็วอล์กขวาออกมาวอล์กขวาอะไรปาดขวาไม่วอล์กกูลุยเลยแล้วกันแพ็คที่7ครับผมคัมออนแพ็คที่7วอล์กครั้งแรกตุรกี CDM วอล์กครั้งแรกวอล์ก93หนักนะมึงเป็นเอามาบอกตามตรงนะว่าแวบแรกที่เห็นนักเตะแอบตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับผม 2,000 ล้านนิโกวิลเลียม900ล้านดานี่โอนโม900ล้านโรดรีพอเห็นราคานักเตะแล้วมือไม้มันสั่นอยากจะเปิดนะครับแต่พอหลังจากเปิดเสร็จปั๊บจะตีมือตัวเองแล้วกลับลงไปนอนต่อเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะเหมาไปอยู่ดีนะครับแพ็คที่8ไม่วอล์กแพ็คที่9ไม่วอล์กแล้วก็แพ็คที่10ปาดขวาขอให้วอล์กมาทีเถอะโอ้ยแพ็คที่10วอล์กครับผมสเปนมาก่อนโรมาเนีย95ผ่านไป10ทีนะครับผมนั่นหมายความว่าของขวัญยูโรเบส XI 99ถึง101ของเราได้ปลดล็อกเรียบร้อยนะครับผมและในการเปิด10ทีนี้อย่างน้อยแพ็คนี้นะครับผมก็อาจจะช่วยบรรเทาความเกลือให้กับคนที่จะเปิด10แพ็คบ้างนะครับกูจะเมานี่ว่ะอย่างไรก็ตามนะครับผมขอ101ไว้ก่อนนิโกวิลเลียมน่าจะแพงสุดในเซตนี้แล้วหรือไม่ก็ LB RBซาลีบาแถวๆนั้นนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยไม่ดาวน้อยก็ตีนบอดจัดไปครับผมของฟรีที่เสียเงิน99ถึง100 Overall Euro Base 11 XI อีก 100,000
จะกลายเป็น2แสงแพงเสมอคัมออนสวิตอาคารกี้295ล้าน FC คอยนะครับผมและขายกันอยู่500กว่าคนยูโรเบส XI แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหนทางรวยของเราได้ศูนย์สลับดับสิ้นดับหายไปนะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีก20แพ็คกับข้อเสนอยูโรเบส XI ถึงหลังจากนี้เราจะไม่มีการันตี99ถึง101ก็ตามทีแต่ตามใดที่เรายังมีหวังนะครับผมและเปิดแพ็คเกม FC Mobile ต่อไปเรื่อยๆและลูดขวา1ทีเราก็จะพบกับการที่ฮู้เกือว่ะเกือมากลุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมแพ็คที่12จิ้มไป1ทีแพ็คที่12วอล์คครับเดนมาร์ก GK RM เดนมาร์ก RM 95โยคิมแมเล่10ล้านแพ็คที่13ครับ13วอล์กต่อเนื่องโอ้โหอัลเบเนีย CM ฮู้94ตลาดต้องการอะไรก็ได้อะขอให้มันวอล์กออกมาเรื่อยๆแบบนี้ก็โอเคนะครับผมและแพ็คที่14วอล์กจริงด้วยครับอะไรเนี่ยสโลว์เนี่ย GK CBสกินเนีย94บราซิชกับเจ้าคันเซโล17ล้านครับผมเอาจริงๆคือตอนแรกผมกะจะตัดสินใจว่าแพ็คนี้เป็นแพ็คกระโปกกระโหลกกะลานะฮะแต่ว่าก็ยังกระโปกกระโหลกกะลาอยู่ดีอ่ะจิ้มไปแพ็คที่15วอล์กต่อเนื่อง5แพ็คเหลือจะเชื่อตุรกีอีกแล้ว CM คาฮาโนกลูคาฮาโนกลู97สวัสดีครับก๊อกชู96 16ตัวแต่มันวอล์กติดต่อกัน5แพ็คนะฮะแพ็คที่16วอล์กหรือเปล่าโอเคสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติและแพ็คที่17 17วอล์กอีกแล้วว่ะจอร์เจีย ST ST ควิชชาควารัตสเกเลีย99 please 99 97ก็ไม่แย่นะครับผมไม่แย่ครับ66ล้าน FC คอยขายกันอยู่800คนอุ้ยเหนือเหลือเกินแต่ก็ยังดีที่ถือว่ามันวอล์กออกมานะครับผมแพ็คที่18วอล์กต่อเนื่องครับแสงสว่างวาบแบบนี้สเปนคัมออนคัมออน CM ออนโมออนโม99ออนโม101ออนโม101ออนโม101ออนโม96ครับผมแสงสว่างวาบไปทีมันจ้าซะเหลือเกินแล้วถ้าแสงมันสว่างวาบขนาดนี้เนี่ยก็แนะนำนี่เลยครับ Offstud Hover 2.0 กองแสงสีฟ้าและนอกจากกองแสงสีฟ้านะครับผมแว่น Hover 2.0 รุ่นนี้ก็ยังได้อัปเกรดทั้งวัสดุทั้งรูปร่างรูปทรงมาใหม่ในส่วนของวัสดุเขาก็ได้เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เรียกว่านิตินนอลนะฮะซึ่งทำให้แว่นตัวนี้สามารถบินงอแรงๆได้เหยียบทับโยนไม่มีพังแถมดีไซน์ของแว่นก็ออกแบบมาอย่างโคตรเท่ใส่เล่นเกมก็โคตรตึงใส่ออกไปนอกบ้านก็ได้เกาะหน้าดีไม่มีหลุดนะขยับซ้ายขยับขวานิ่งแล้วถ้าใครสนใจนะผมตอนนี้โปรโมชั่นเพียบไม่ว่าจะเป็นโปรเปิดตัวลด200ใครที่มีโฮเวอร์รุ่นเก่าอยู่เอาไปอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ลดเพิ่ม 20% และถ้าใครใช้โค้ดส่วนลดแฮมไรเดอร์ก็รับส่วนลดไปอีก100บาทใครสนใจนะครับลิงก์ใต้คลิปทักไปสอบถามที่แฟนเพจ Offstudได้เลยและเราก็มาลุยกับแสงสว่างวาบกันต่อแพ็คที่19เริ่มไม่หว่างแล้ววะและก็แพ็คที่20ไม่หว่างจริงด้วยจนถึงตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยและกำลังจะพิมพ์ถามผมอยู่นะฮะว่าทำไมพี่มึงไม่เปิดทีละ10แพ็คก็กำลังจะเปิดและใน10แพ็คนี้นะครับผมความคาดหวังของเราก็คือคาดหวังอะไรอะเรทน้อยก็ 1% ทั้งนั้นสัตว์น้ำตาจะไหลอย่างไรก็ตามขอให้มันวอล์กออกมาก็เพียงพอกดไปครับผมกดไม่โดนกดอีกทีนึงครับผม 8,000 FC point 10แพ็ครวดเดียวข้อเสนอยูโรเบส11 Bet XI
3แสงแพงจริงๆสเปนอาราบิลโอ้ยามาว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 100ยามาว100น้อยกว่า 1% กูกูระยะ100 1ตัวโลดี้99 1,690 ล้าน 738 ล้าน 250 ล้าน FC คอย 3,000 ล้าน FC คอย 10 แพ็ค Yes ขายกันอยู่4คนนะครับผมลามีนยามาวกูโกเลย่าอีกหลัก10 30คนดักขายชิวๆอาคันจี้ไม่ต้องพูดถึงแม่งนะกับโรดี้อีก600กว่าคนน่าจะหลักร้อยล้านอยู่แล้วอะกับนักเตะ9697อีกไม่กี่ตัวเพราะไม่ค่อยวอล์กถึงอย่างนั้นก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านครับเซตนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมการเปิดแพ็ค Eurobet XI แบบงงๆรวยใช่แพ็คนี้ทำให้ผมรวยได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ได้เตรียมเพชรมา 143,000 เพชรฟาร์มมาตลอดทั้งกิจกรรมถ้าวันนี้จะไม่ใช้เลยมันก็กระไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแพ็คประจำสัปดาห์โกปาอเมริกา30แพ็คไม่ถึง10แพ็คก็พอเพราะว่าเมื่อเราเปิดครบ10แพ็คแล้วเนี่ยเราจะได้ลุ้น97ถึง99อีก1ใบนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดที่เราจะเอาเพชรมาละลายนะก่อนที่กิจกรรมมันจะจบไปนะครับผมมูลค่าเท่ากัน 8,000 FC point แต่เราจะใช้ 80,000 เพชรทดแทนเป้าหมายของเราคือ Overall 99 Icon ถ้าเป็นอุโมงค์ไอคอนออกมาบราซิลมีความร่ำรวยสูงมากจัดไปครับผม 80,000 FC point ครั้งเดียว2แสงผ่านไปและแน่นอนครับ3แสงแพงจริงๆได้มาร์ทเคมาตัวเดียวอย่างไรก็ตามนะครับผมเราอาจจะดีจากแพ็คนี้ก็ได้นะครับ97ถึง99นะถือว่าเป็นแพ็คทิ้งท้ายให้กับคลิปนี้ทิ้งท้ายกิจกรรมยูโรนะครับทิ้งท้ายกิจกรรมโกปานะครับผมรอไปมั่วแพ็คกันอีกทีนะในกิจกรรมต่อไปนะซึ่งไม่ใช่ซันชายบอลเลอร์แน่นอนกดไปครับผมแพ็คฟรีที่เสียตังค์จิ้มไปอุโมงค์ไอคอนจบสวยๆอุโมงค์ไอคอนจบโอ้ยเขียว ST จบสวยๆ RWB5ล้านและถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องแฮมไรเดอร์ไว้ด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูผมเปิดแพ็คตามล่า 1,000 ล้าน FC คอยก็กดคลิปนี้ไปต่อได้เลยครับ